สวัสดีครับชาวหมาติดเกาะครับสวัสดีครับชาวหมาติดเกาะครับครับสวัสดีครับพี่บีฟักโกสครับสวัสดีครับคุณผ้ากุ้งปอยกับหมานะครับสปอยกับหมาครับผมชิปเก่งเหมือนพี่บีฟักโกสมากเลยอ่ะคนบอกว่าผมเหมือนคนนั้นคนนี้เยอะแยะไปหมดผมคือพี่ยัดครับอ้าวพี่ยัดเหรอครับเนี่ยใช่ครับช่วงนี้มีซิงเกิลเยอะมากเลยนะพี่ใช่ถือว่าเป็นช่วงนึงที่วงล็อกเนี่ยปล่อยซิงเกิลออกมาแบบเทหน้ากระดานหลายวงมากถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่วงล็อกในเมืองไทยขยับตัวกันมากขึ้นใช่ซึ่งวันนี้ครับมีหนึ่งวงที่เราสนใจเพลงของพวกเขาเพลงประกอบหนัง Four Kings นะครับใช่จากวงไทยท็อปสมิธนะครับผมเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงที่ผมว่าน่าสนใจนะในยุคนี้ด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครพี่โอ่งยังไม่ได้ฟังแต่ผมเคยได้ยินมาแล้วผมจะรอเพื่อจะสปอยพร้อมกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีฟีดคุณดีเจอราดนะครับใช่ครับผมมีฟีดคุณดีเจอราดพี่เก่งเหมือนบีฟักก้นจริงอ่ะเหมือนจริงอ่ะอินเนอร์ของตัวศิลปินทั้งสองวงเนี่ยเข้ากันมีความใกล้เคียงและเข้ากันมากเคมีตรงกันจริงๆคุณดีเจลาดเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะผมมีโอกาสได้ตัวของเขาประกวดร้องเพลงเฮ้ยพูดเป็นเล่นเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจคือหยิบเพลงของตัวเองมาร้องในงานประกวดร้องเพลงเลยไม่ใช้เพลงคนอื่นกลายเป็นฟังแล้วมันดีอ่ะกลายเป็นฟังแล้วมันดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในซ้ำแล้วก็ด้วยเนื้อเสียงแล้วก็วิธีร้องเพลงของเขามีเอกลักษณ์มากๆนะตัววงไททอลสมิธนะครับครับผมว่าเขามีการนำเสนอแนวดนตรีที่ทำให้วัยรุ่นในยุคนี้สามารถเข้าถึงดนตรีเพื่อชีวิตได้ง่ายมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับในหนัง Four Kings นะครับพี่ดีเจลาดก็เล่นด้วยนะครับใช่ครับเล่นเป็นตัวอะไรครับพี่โอ่งเล่นเป็นญาติเด็กบ้านครับคุณจ๋ายเล่นเป็นบิลลี่อินทระครับโอเคครับพี่เราไปซัดกันเลยดีกว่ากับเพลงที่ชื่อว่านักเลงเก่านักเลงเก่าไปดรามาติกเหรอพี่วงร็อกที่มีเปียโนมันจะสามารถทำให้มีมูดดนตรีที่หลากหลายมากขึ้นไหมโอ้โหโอ้โหเดือดนี้เลยอ่ะโคกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเออคันนองกันมาพอแล้วอย่าทำอย่างนั้นเลยโอ้มันกันเนี่ยมันเป็นลิฟอ่ะวงร็อกแต่ว่ามีเสียงเป็นนักร้องชีวิตที่สร้างความฝันลิฟแบบหนักแน่นแต่ว่าวิธีการร้องอย่างที่พี่เก่งบอกนะมีความแบบเพื่อชีวิตและหนักแน่นด้วยหนักแน่นด้วยโอ้โหดูเนื้อดิโคตรเดือดภาษาที่ใช้คือแบบถึงลูกถึงคนมากสะใจอ่ะสะปากวงนี้มีข้อดีตรงที่ว่าเขามีนักร้องสองคนใช่ไหมพี่โอ่งแล้วโทนเสียงของเขาอ่ะมีคาแรคเตอร์ทั้งคู่คุณจ่ายร้องเป็นเหมือนเป็นตัวเมนหลักแล้วคุณมอสถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคุณมอสเนี่ยเขาจะเป็นคนร้องคอรัสแล้วเหมือนนักร้องคู่ร้องคู่ประสานกันอ่ะผมชอบอ่ะลิฟกีตาร์โซโล่แบบนี้เล่นเหมือนสายเปิดมาโอ้ยาเด็กบ้านยาเด็กบ้านมีปืนด้วยเฮ้ยผมว่าลงตัวมากเลยเนี่ยลงโอ้โหไงโอ้โหคือคำที่ใช้มันมีคำที่เป็นแบบวัยรุ่นแต่มันสั่งสอนนะครับเพลงพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรอย่างนี้เลยนะมีคำอย่างนั้นเลยนะเมื่อก่อนกูได้ย้ำเมื่อก่อนโอ้โหดนตรีโคตรแบบเออถึงอยากไปดูคอนเสิร์ตเลยอะเอาจริงอยากดูทั้งหนังทั้งคอนเสิร์ตเลยอะโซโล่มาแล้วเป็นไงเฮ้ยน้องเขาเป็นเพื่อนผมใน Facebook นะครับเก่งหรือเปล่าเก่งจริงคุณแอดเขามาใช่ไหมน้องเขาทักมาพี่ใช้เทเลอะไรครับก็มาจะขายต่อน้องเขาเหมือนกันโอ้เล่นกีตาร์ดีมากดูเดือดมากเฮ้ยอะไรเคีย์เวิร์ดของหนังใช่ไหมคิดว่าเป็นบทศักดิ์ศรีที่แบบอธิบายเรื่องราวทั้งหมดคลี่คลายศักดิ์ศรีที่ได้มาจังนั่นเนี่ยถ้าคิดว่านี่มันคือศักดิ์ศรีอะโอ้ดีนะที่ไม่ฟังมาก่อนแล้วมาฟังแบบนี่แบบว่าสดๆจากความรู้สึกผมเลยเนี่ยควงกีตาร์นะเว้ยจริงเหรอทำไมอันนี้สะใจจริงอ่ะนะดนตรีทุกอย่างร้องเสียงร้องจริงจริงแม่งไปด้วยกันมันแบบจริงฟังถึงอ่ะฟังแล้วแม่งถึงกับทั้งส่งเพลงส่งหนังอ่ะเขาเรียกว่าฟังแล้วเชื่อเว้ยเชื่อฟังแล้วเชื่อเชื่อว่านักเลงเก่าเลยอ่ะกูเคยทำมาก่อนเงี้ยใช่กูเลยย้ำมาก่อนกูเคยทำมาก่อนโอ้โห
อย่าเลยน้องพี่เดินมาก่อนนะยังไงพี่โอ่งพี่บีฟักโก้ทุ่มตรงเลยผมทุ่มตรงเลยพี่ฟักกุ้งคือพูดเลยว่ากูไม่ได้ยินเพลงเร็วที่ทำให้กูรู้สึกแบบเชื่อและขนลุกอย่างนี้มานานอันนี้รู้สึกจริงเลยนะเฮ้ยแม่งถึงจริงว่ะที่พี่โอ่งเออดี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 ตัวเพลงเนี่ยครับสมาชิกในวงทำแทบทุกขั้นตอนเลยนะส่วนเนื้อร้องเมโลดี้เนี่ยคุณจ่ายเป็นคนรับหน้าที่แต่งเองนะครับผมและตัวเรียบเรียงเพลงทั้งหมดก็คือตัววงทั้งหมดเป็นคนทำรู้สึกได้ว่ามันของจริงว่ะรู้สึกใช้คำนี้ดีว่ะได้ของจริงซัดเลยอ่ะซัดหน้าหงายซัดหน้าหงายหน้าหงายจริงอันนี้ยอมรับวิธีการร้องอย่างที่พี่เก่งบอกเลยคือเขามีแบบกลิ่นอายของความแบบเป็นเพื่อชีวิตนะแต่ว่าหนักแน่นว่ะจังหวะจากคนในการอาร์เรนจ์เพลงออกมาได้แบบสะใจสนุกสนานโหนี่พูดแบบพูดเยอะเลยพูดอย่างอวยเลยอ่ะเออดีเจอราดมาเป็นไงจริงแรกที่ผมเคยเห็นเขาร้องอ่ะเขาจะร้องเป็นแร็ปแบบมีเมโลดี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่คือเป็นแร็ปที่มีเมโลดี้มันเป็นโน้ตเพลงอะไรเงี้ยแต่เพลงนี้เขามาในแบบเน้นแบบอารมณ์แล้วก็กระแทกแล้วภาษาที่ใช้คือผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนแต่งภาษาแต่งเนื้อนี้เองด้วยนะหมายถึงท่อนแร็ปใช่ท่อนแร็ปมันออกมาได้แบบดิบแล้วก็เข้ากันอ่ะเออพ่อแม่ไม่สั่งสอนเคยพ่อแม่อย่างนี้เลยเออระยำมาก่อนเนี่ยคือถ้าคนที่ไม่ได้แบบไม่เคยเจอหรือไม่เคยแบบรู้สึกฟีลลิ่งเนี้ยแม่งพูดออกมายังไงก็ไม่เชื่อหรอกจริงไหนลองดิพ่อแม่ไม่สั่งสอนเนี่ยพ่อสบายดีป่าวสบายดีแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่เก่งทำไมพี่ระยำจังวะไม่เจ็บวะถึงปะพี่เก่งโคตรระยำเลยอ่ะโอเคกูเชื่อแล้วมันคือระยำมาก่อน คำมันหนักคำหนักเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ถ่ายทอดคำหนักๆเนี่ยแม่งต้องถึงแล้วมันฟังไม่หยาบนะเอาจริงถามว่าผมใช่คือบางคนพูดคำพวกนี้ฟังแล้วกลายเป็นหยาบคายนะแต่บางคนพูดมันฟังแล้วมันแบบสอนนะเออมันเป็นคำที่พูดแบบไม่ได้รู้สึกหยาบแต่ฟังแล้วแบบเฮ้ยอย่าไปทำอย่างนี้นะซึ่งคุณจ่ายและวงไททอสมิธถ่ายทอดออกมาได้รวมถึ งพี่ดีเจอราดด้วยนะฟังเพลงนี้นี่ผมว่ามันเป็นการสั่งสอนนะอย่าไปซ่าอย่าไปอะไรพี่เขาเคยเดินมาก่อนเขาบอกไว้ในเพลงทางนักเลงเนี่ยพี่เดินมาก่อนเถอะนักคอมโอ้โหนักคอมต่อครับว่าทุกคนนะไปสนับสนุนงานดีๆนะครับจาก G-Lab กับวงไททอสมิธครับเจ๋งเฮ้ยคุณได้แฟนจากผมเลยนะผมจะเป็นสาวกของวงคุณจะติดตามคุณเลยนะครับเดี๋ยวผมรีบไปทักน้องมีนเลยว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ผมว่าลายกีตาร์เขาเริ่มมีแบบเขาเรียกอะไรนะเอกลักษณ์ของวงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกเขาเรียกลูกเลยพี่ออกที่เป็นลูกกีตาร์วิ่งวิ่งตะกี้ลูกแบบเหมือนลูกสายเปิดใช่เพราะตอนเพลงเขียวกับแดงหรือแดงเขียวเนี่ยก็ใช้แบบนี้มาด้วยเพลงนี้พี่เก่งให้กี่ห้องครับสำหรับวงล็อกตอนนี้นะผมให้2ห้องครึ่งเลย2ห้องครึ่งครับจากพี่เก่งครับนะแล้วก็เนื้อหาที่เดือดครับร้องถึงอารมณ์แบบนี้ปกติเวลาสปอยนะครับที่เป็นซิงเกิลนะผมจะไม่ฟังก่อนนะพี่เก่งครับผมเออผมจะฟังพี่โอ่งเขาอย่างนี้จริงๆผมชวนเขาฟังหลายรอบเขาบอกไม่เอาเพลงนี้แม่งฟังแล้วผมแม่งรู้สึกแบบตาสเหรอพี่โอ่งตาสเลยอ่ะสมศักดิ์ศรีว่ะพูดคำนี้ได้เลยอ่ะเออสำหรับวงนี้และหนังเรื่องนี้ผมให้ไปเลยครับซิงเกิลนี้3ห้องเลยสุดยอดได้3ห้องจากพี่โอ่งให้จริงๆเลยให้จริงๆเลยผู้ให้3ห้องยากมากๆนะครับผมเพลงนี้นี่แบบจังหวะส่วนตัวก็ได้วะแต่ฟังแล้วรู้สึกอะไปติดตามวงไททอสมิธนะครับแล้วก็ศิลปินจากค่าย G-Lab นะครับรวมถึงหนัง Four Kings นะครับที่จะเข้าวันที่ใกล้แล้วใกล้แล้วที่9นี้แล้วนะไปเลยดีกว่านะไปเดี๋ยวเราไปค้นกันต่อว่ามีซิงเกิลใครกำลังขึ้นเนี่ยว่าจะเดินไปปากซอยเดินไปหาเรื่องคนซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนก่อนจะลาไปพี่โอ่งยังไงอีกอะพี่เราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับผมขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่สนับสนุนหมาติดเกาะนะครับเฮ้ยเพื่อนๆต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณเพื่อนๆคนที่ตามมาคอมเมนต์ตามมาเชียร์ตามมาแนะนำนะครับใช่ครับช่วงหลังเนี้ยผมมีโอกาสได้ไปหลายๆที่แล้วก็จะมีคนเข้ามาทักว่าไงครับพี่มีฟักโกสครับพี่ใช่ทักมาทักว่าโอ้พี่ผมชอบช่วงนี้มากมันทำให้แบบรู้สึกย้อนไปถึงตอนสมัยเด็กๆหรือว่าได้ไปฟังเพลงยุคนั้นอะไรเงี้ยและที่สำคัญครับขอบคุณไททอสมิธขอบคุณพี่ดีเจอราดขอบคุณหนังโฟร์คิงขอบคุณจีนแล็บด้วยนะครับจีนแล็บด้วยที่เราหยิบมาสปอยกันครับฮะไปอย่านะนักเลงอย่าวันนี้ลองเลยวันนี้อย่าแค่นี้นะเออเจอกันเว้ยเออเฮ้ยเจอกัน